ไปนะครับเป็นเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมบทนิยามก็บอกว่าอะไรฟังก์ชันลอการิทึมคือฟังก์ชันที่ x และ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกโดยที่ y เท่ากับ log x ฐาน a เมื่อ a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1ซึ่งเป็นอินเวอร์สของฟังก์ชัน exponentialดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y เขียนในรูปของ x เท่ากับ a กำลัง y มีความหมายเดียวกับ y เท่ากับ log x ฐาน a นั่นดังนั้น x เท่ากับ a กำลัง y ก็จะเมื่อ y เท่ากับ log x ฐาน a ก็คือมันเป็นฟังก์ชันอินเวอร์สของ x กันและกันของ expo กับ log ข้อสอบบรรจุครูเนี่ยเรื่อง log เนี่ยที่จะออกจริงๆแล้วก็มีอยู่แค่นี้สมบัติของ log คาริทึมเมื่อ a m และ n เป็นจำนวนจริงบวก a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1และ n จำนวนจริงใดๆข้อ1 log คูณกันแล้วล็อกคูณกันแล้วเอาล็อกแยกเป็นบวกกันจำให้ได้นะครับล็อกหารกันแล้วเอาล็อกไปลบกันล็อก m ฐาน a ยกกำลัง n เราตบเลขยกกำลังไว้หน้าล็อกเป็น n ล็อก m ฐาน a ข้อ2ล็อก a ฐาน a ก็คือเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเนี่ยจะมีค่าเป็น1ข้อ5ล็อก1ฐาน a มีค่าเป็น0ก็คือไง a ยกกำลังอะไรแล้วได้1ก็คือ0นั่นเองถูกไหมครับต่อไป a log m ฐาน a ได้ m ก็คืออะไรสังเกต a log a เนี่ยมันเหมือนกันเลยปลดล็อกเป็น1ข้อ7 log m ฐาน n สามารถแยกเป็น log m ฐาน a หารด้วย log n ฐาน a ได้อันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการแยกตัวนี้ออกมาเป็น log ฐาน10กันหรือ log ฐานอะไรก็ตามแล้วแต่ที่มันเท่ากันเนาะข้อ8 log m ฐาน a เท่ากับ1ส่วน log a ฐาน m อันนี้เนี่ยเราสามารถสลับที่ m และ a ได้แต่ต้องแปลงเป็นเศษส่วนถูกมั้ยครับต่อไปข้อ9m กำลัง log n ฐาน a สามารถสลับที่ระหว่าง n และ m ได้เห็นไหมเนี่ยย้ายไปย้ายมาเป็น n กำลัง log m ฐาน a ข้อ10 log m ฐาน a กำลัง n มันเท่ากับ1ส่วน n log m ฐาน a ก็คือเนี่ยตรงนี้กำลัง n ใช่ไหมเราย้ายแปลงหน้าก็เป็น1ส่วน n log ของ a กำลัง m หารด้วย a กำลัง nก็จะเท่ากับ m ส่วน n ก็คืออันเนี้ยย้าย m แว้งหน้าย้าย n แว้งหลังใช่ไหมครับหารเป็น m ส่วน n แล้ว log a ฐาน a มีค่าเป็น1ก็ตอบ m ส่วน n เดี๋ยวเราจะเอา13ข้อนี้ละ12ข้อ11ข้อนี้ไปใช้ในการแก้มาดูข้อ1เลยตัวอย่างที่1จงหาค่าของข้อต่อไปนี้ log 16ฐาน2บวก log 27ฐาน3บวก log 256ฐานเศษ1ส่วน4วิธีการผมจะหาทีละตัวเสร็จแล้วไปแทนค่าหาตัวแรกก่อนล็อก16ฐาน2 16มันคือ2กำลัง4มันจะกลายเป็นล็อก2ฐาน2ล็อก2กำลัง4ฐาน2ล็อก2ฐาน2เนี่ยหน้าต่ำกันตอบ1ถูกไหมครับก็ตอบ4เลยต่อไปล็อก27ฐาน3ผมแปลงเป็นล็อก3กำลัง3ฐาน3ล็อก3ฐาน3มีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นก็ตอบเลยครับตอบ3ต่อไปตัวสุดท้ายล็อก256ฐานเศษ1ส่วน4ผมต้องการแปลง256ก่อนกลายเป็นอะไรครับ4กำลัง4 1ส่วน4ผมเด้งกันมาเป็น4กำลังลบ1แล้วย้ายตบเลขยกกำลังไว้หน้าล็อกเป็น4เอานี้ลบ1ไปหารก็เป็นลบ4ล็อก4ฐาน4อันนี้ล็อก4ฐาน4มีค่าเป็น1ถูกไหมครับเป็น1 1คูณลบ4ก็ได้ลบ4ทีนี้เราแทนค่าเลยก็จะกลายเป็น4บวก3ลบ4 4ลบ4ก็หมดไปก็จะเหลืออะไรครับเหลือ3คนนี้ตอบ3ข้อ2ล็อก2ล็อก10กำลัง12ฐาน3ลบล็อก2ล็อก10กำลัง3ฐาน3สังเกตล็อก2ล็อก3เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มีอะไรแตกต่างกันคือตัวนี้หลังล็อกมันล็อกลบกันแล้วเอาหลังล็อกไปหารกันถูกไหมครับตามสูตรเลยเพราะนั้นก็จะกลายเป็นล็อก2ล็อก3 10กำลัง12หารด้วย10กำลัง3เลขฐานเดียวกันหารกันเรานำเลขกำลังไปลบกันเป็นล็อก2ล็อก3 10กำลัง2ลบ3 10กำลัง12ลบ3เหลือ9ก็เป็นล็อก2ล็อก3 10กำลัง9ก็ตอบแค่นี้ก็จบแล้วทำอะไรไม่ได้ต่อถูกไหมครับต่อไปข้อ3ล็อก81ฐาน3คูณล็อก125ฐาน5บวกล็อก81ฐาน27คูณล็อก64เศษ1ส่วน2อันนี้เนี่ยเราทำทีละตัวก่อนทำยังไงก็คือเราหาทีละอันเลยอันที่1ล็อก81ฐาน3ผมแปลงให้เป็นฐานเดียวกันให้ได้ก่อนก็81มันคือ3กำลัง4ล็อก3ฐาน3มีค่าเป็นอะไรครับเป็น1ถูกไหมก็เป็น4เฉยๆตัวแรกได้1ละต่อไปตัวนี้ล็อก125ฐาน5ก็เป็นล็อก125ฐาน5 125คือ5กำลัง3ล็อก5ฐาน5มีค่าเป็น1เพราะนั้น1คูณ3ก็ได้3จบแล้วต่อไปหาตัวนี้ล็อก81ฐาน27
ก็เป็นล็อก3กําลัง4ฐาน3ฐาน27 27ก็คือ3กําลัง3นะครับเสร็จแล้วเราก็เอา4ไว้ข้างหน้าก็เป็น4ส่วน3ล็อกอะไรล็อก3ฐาน3ถูกไหมล็อก3ฐาน3มีค่าเป็น1ก็ตอบเศษ4ส่วน3เพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าเป็นเศษ4ส่วน3ต่อไปสุดท้ายล็อก64ฐานเศษ1ส่วน2 64มันคือ4กําลัง3เศษ1ส่วน2คือ2กําลังลบ1ถูกไหมครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ฐานเดียวกันเราต้องทำให้ฐานเดียวกันให้ได้ผมก็แยกต่อ4เป็นอะไร2กําลัง2ทั้งหมดยกกําลัง3 2กําลังลบ1แล้วก็เอา2คูณ3ได้2กําลัง6ฐาน2กําลังลบ1แล้วย้ายมา6ไว้ข้างหน้าเอาลบ1ไปหารก็เป็นลบ6ล็อก2ฐาน2ถูกไหมครับลบ6ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1 1คูณลบ6ได้อะไรลบ6นั่นเองเสร็จแล้วผมเอามาแทนค่าคำตอบทั้งหมดก็จะกลายเป็น4คูณ3บวก4ส่วน3คูณลบ6 4คูณ3เป็นอะไร12ลบกับ4คูณกับ2เท่ากับ12ลบ8ก็ตอบเลยครับตอบ4โอเคนะข้อ4ล็อก3ฐาน2คูณล็อก4ฐาน3คูณล็อก5ฐาน4คูณไปเรื่อยถึงล็อก256ฐาน2ล็อก255อันนี้เนี่ยมันคูณกันเราทำการแยกฐานล็อกเพราะเป็นล็อกฐาน10เหมือนกันก็แยกเป็นล็อก3หาร2คูณล็อก4หารล็อก3คูณล็อก5หารล็อก4ไปเรื่อยถึงล็อก256ฐานด้วยล็อก255เสร็จแล้วสังเกตถ้าสังเกตดีจะเห็นนะครับว่ามันมีอะไรเหมือนกันล็อกเหมือนกันเราตัดทอนเลยเพราะมันคูณกันตัดได้ถูกไหมฮะเนี่ยตัดไปเนี่ยนี่ตัดนี่นี่ตัดนี่นี่ตัดนี่ลองเดาสินี่ตัดอะไรตัดนี่จะเหลืออะไรเหลือตัวบนคือ256ตัวล่างคือล็อก2ก็จะกลายเป็นล็อก256หารล็อก2 256เนี่ยคือ2กําลัง8ถูกมั้ยครับ2เฉยๆเสร็จแล้วเรายุบล็อกเป็นล็อก2ฐาน2ยกกําลัง8ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1 1คูณ8ได้อะไรได้8เลยผ่านเนาะง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่ต่อไปข้อ5ล็อก8ฐานเศษ1ส่วน2บวกล็อก16ฐานเศษ1ส่วน4บวกล็อก1ส่วน4ฐาน4บวกล็อก8ฐาน16หาทีละตัวหาตัวที่1กับตัวนี้ล็อก8เศษ1ส่วน2 8มันคือ2กำลัง3เศษ1ส่วน2คือ2กำลังลบ1เสร็จแล้วเอา3ไว้ข้างหน้าเอาลบ1ไปหารเป็นลบ3ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1 1คูณลบ3ได้ลบ3ต่อไปตัวที่2ล็อก16ฐานเศษ1ส่วน4ก็เท่ากับล็อก4กำลัง2ฐาน4กำลังลบ1ย้ายมาไว้ลบข้างหน้าเท่ากับลบ2ล็อก4ฐาน4เป็น1 1คูณลบ2ได้อะไรครับลบ2เนาะต่อไปล็อก1ส่วน4ฐาน4ถูกไหมครับ1ส่วน4คืออะไร4กำลังลบ1แล้วก็เอาลบไว้ข้างหน้าล็อกลบ1คูณล็อก4ฐาน4ล็อก4ฐาน4มีค่าเป็นอะไรเป็น1 1คูณลบ1ได้ไหนลบ1สุดท้ายล็อก8ฐาน16เท่ากับล็อก2กำลัง3แปลงเป็น8เนี่ยแปลงเป็น2กำลัง3 16แปลงเป็น2กำลัง4ก็ได้เป็น3ส่วน4ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1 1คูณ3ส่วน4ได้3ส่วน4โอเคเนาะเสร็จแล้วเราทำการแทนค่าข้างบนลบ3บวกลบ2บวกลบ1บวก3ส่วน4ตัวนี้บวกกันได้เลยครับได้ลบ6บวก3เอา4ขึ้นไปคูณเป็นลบ24บวก3หาร4จะมีค่าเท่ากับลบ21ฐาน4นั่นเองจบแล้วข้อ6ล็อก3ล็อก2ล็อก2ล็อก2 16หารล็อก2 16คืออะไรคือ2กำลัง4ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1 1คูณ4เป็น4ต่อไป4มันคือ2กำลัง2ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1ก็จะเหลือ1คูณ2ได้เหลือ2ก็จะเป็นอะไรครับล็อก3ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2เนี่ยมีค่าเป็นอะไรเป็น1ล็อก1ฐาน3 3ยกกำลังอะไรได้1 3กำลัง0มีค่าเป็น1เพราะนั้นตอบ0เลยจบแล้วต่อไปข้อ7ล็อกรูท28ฐาน10ลบล็อกรูท325 1ส่วน10บวกล็อกรูท91 1ส่วน10อันนี้ในโจทย์เนี่ยมันไม่มีรูทใช่ไหมครับก็ช่วยเติมรูทนิดนึงนะพอดีพิมพ์ไม่ครบทีนี้
เขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งทีนี้เราแปลงก่อนแปลงให้เป็นจำนวนเต็มไม่ใช่เศษส่วนแบบนี้หนึ่งส่วนสิบตัวนี้เราแปลงเป็นอะไรสิบกำลังลบหนึ่งหนึ่งส่วนร้อยเราแปลงเป็นสิบกำลังลบสองเสร็จแล้วเราเอาลบเนี่ยไว้หน้าล็อกตัวหน้าไม่ต้องทำอะไรเพราะมันดีแล้วตัวนี้อันนี้เป็นลบใช่ไหมครับเราย้ายลบหนึ่งไว้ข้างหน้าลบเจอลบเป็นบวกได้บวกของตัวนี้เราลบเดี๋ยวผมใส่กระดาษดีกว่าเขียนใส่กระดาษดีกว่าเดี๋ยวหากระดาษแป๊บหนึ่งล็อกรูท28ถูกไหมครับฐาน10ลบล็อกรูท325ฐานเศษ1ส่วน10บวกล็อก91ฐานเศษ1ส่วน100อันนี้ใส่โจทย์น่าจะพิมพ์ผิดนะครับไม่ต้องเติมรูทนะอันนี้แก้ไขนิดนึงนะครับข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีรูทหรือเปล่าเราไม่เติมแล้วกันเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีรูทในชีตผมจำไม่ได้ผมพิมพ์อะไรผิดนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับตามโจทย์อันเก่าเหมือนเดิมไม่ต้องเติมรูทนะตัวนี้ไม่ต้องเติมรูทเสร็จแล้วยังไงต่อเราแปลงก่อนหนึ่งส่วนสิบเราทำเป็นสิบกำลังลบหนึ่งบวกกับล็อกของ91 1ส่วน100ก็เป็น1ส่วน10ใช่ไหมครับ1ส่วน10กำลัง2ก็แปลงเป็น10กำลังลบ2ก็จะกลายเป็นล็อกของรูท28ฐาน10ลบกับอันนี้ลบเจอลบเป็นบวกบวกล็อกรูท325ฐาน10อันนี้ย้ายมาลบเป็นลบแล้วครับลบเศษ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2ถูกไหมครับล็อก91ฐาน10เสร็จแล้วตรงนี้2ตัวนี้ล็อกฐานเดียวกันบวกกันเอาหลังล็อกไปคูณกันเป็นล็อกของรูท28คูณกับรูท325ฐาน10เก็บไว้ก่อนอันนี้ลบเศษ1ส่วน2ใช่ไหมเราย้ายไปข้างหลังเป็นล็อกของ91ยกกำลังเศษ1ส่วน2ฐาน10ก็จะกลายเป็นล็อก28คูณ325ได้9,100ฐาน10ลบกับล็อกของรูท91ฐาน10นั่นเองเสร็จแล้วล็อกฐานเดียวกันลบกันเราเอาหลังล็อกไปหารกันเป็นล็อกของรูท9,100ถูกไหมครับหารด้วยรูท91ฐาน10อันนี้รูทเหมือนกันเรารวมรูทเลยก็ได้เท่ากับล็อกของรูท 9,100 หารด้วย91ฐาน10 91ตัด 9,100 เหลืออะไรครับเหลือ100ถูกไหมก็ได้เป็นล็อกของรูท100ฐาน10รูท100มีถอนรากเหลืออะไรครับเหลือ10ก็เป็นล็อก10ฐาน10ล็อก10ฐาน10ตอบอะไรตอบ1นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบขอไข่เรียบร้อยแล้วต่อไปเรื่องสมการล็อกการิทึมเรามาดูโจทย์กันดีกว่าข้อ1ล็อก x ฐาน8เท่ากับ2ส่วน3เราต้องการปลดล็อกเราย้ายเราดัน8ขึ้นไปเลยก็จะกลายเป็น x เท่ากับ8ยกกำลังเศษ2ส่วน3 8เราแปลงเป็น2กำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3ใช่ไหม3ตัด3ถูกไหมครับก็จะเหลืออะไร2กำลัง2ก็ตอบ4ข้อ2ล็อก 3x+2 ฐาน2เท่ากับ3เราดันขึ้นไป
กดล็อกก็เป็น 3x บวก 2 เท่ากับ 2 กำลัง 3 2 กำลัง 3 มีค่าเป็นอะไรเป็น 8 ย้าย 2 มาลบเป็น 3x เท่ากับ 8 ลบ 2 3x จะเท่ากับ 6 ย้าย 3 ไปหาร 6 หารด้วย 3 เหลืออะไรครับเหลือ 2 นั้น x ต่อ 2 นั่นเองต่อไปข้อ 3ล็อกของ x กำลัง 2 ลบ 2x ฐาน 3 เท่ากับ 1 ปลดล็อกเราดันล็อกเอาย้าย 3 ดันขึ้นไปก็เป็น x กำลัง 2 ลบ 2x เท่ากับ 3 กำลัง 1 x กำลัง 2 ลบ 2x เท่ากับ 3 ย้าย 3 มาลบเป็น x กำลัง 2 ลบ 2x ลบ 3 ถ้าก็สมแยกเป็น2วงเล็บถูกไหมครับได้เลยได้ x ลบ 3 คูณกับ x บวก 1 เท่ากับ0เราจับแต้มเล็บเท่ากับ0จะกลายเป็นอะไรเป็น x ลบ 3 เท่ากับ0หรือx บวก1เท่ากับ0 x ก็เท่ากับ3หรือ x เท่ากับลบ1นั่นเองเมื่อเราเอา2ตัวนี้ไปแทนค่าเนี่ยตรงนี้ยังเป็นบวกอยู่3เนี่ยแทนค่าไปก็เป็นอะไร3 3เป็น9 3 3 6 9ลบ6เหลือ3ยังเป็นบวกต่อไปแทนเป็นลบ1ล่ะลบ1กำลัง2มีค่าเป็น1ลบ1คูณลบ2ได้บวก1ก็มีค่าเป็นบวกเพราะนั้นใช้ได้2ค่าเลยข้อ4ไม่มีอะไรยากเราใช้การปลดล็อกดันขึ้นไปเอาล็อก4ดันขึ้นไปก่อนเป็น4กำลัง0มีค่าเป็น1ต่อไปเอา3ดันขึ้นไปเป็น3กำลัง1มีค่าเป็น3แล้วปลดล็อกสุดท้ายคือ2ก็2ดันขึ้นไปเป็น x กำลัง2ลบ 2a เท่ากับ2กำลัง3 2กำลัง3มีค่าเป็น8ย้ายมาลบเป็น x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เท่ากับ0มันเป็น3เทอมแล้วแยกเป็น2วงเล็บได้เป็นอะไรครับเป็น x ลบ4คูณ x บวก2เท่ากับ0 x จะเท่ากับลบ2และ4นั่นเองอ่ะใช้คำตอบหน่อยเอา2ไปแทนในนี้ใน x ลบ2ยกกำลัง2เป็น4อันนี้ลบ2คูณลบ2ได้บวก4อ่ะใช้ได้ต่อไป4ตัวนี้ก็แทนค่าได้บวกหมดเท่านั้นใช้ได้ทั้ง2ค่าเพราะเป็นค่าบวกหลังล็อกข้อ7นี่คือวิธีจริงเสียเวลาไม่ต้องทำสังเกตเส้นใต้นี่ผลบวกคำตอบของสมการจำได้ไหมที่ผมบอกถ้าเราเจอสมการอย่างเงี้ย ax กำลัง2บวก bx บวก c แล้วก็ถามหาอะไรผลบวกล่าผลบวกคำตอบให้เราใช้สูตรนี้เลย x เท่ากับลบ b ส่วน a จากตรงนี้ใช่ไหม a คืออะไร a คือ1 b คือลบ3 c คือ4ลบ b ก็คือลบของลบ3หารด้วย a คือ1ลบจะลบเป็นบวกได้3 x ต่อ3นี่ไงง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาทำนานต่อไปข้อ8กำหนดให้ล็อก4ล็อก8ล็อก4ล็อก x ฐาน2เท่ากับ2ถ้า x เท่ากับ4ยกกำลัง2กำลัง 2n แล้ว2ยกกำลัง n อีกทีนึง x เท่ากับ2ยกกำลัง n ทีหนึ่งแล้ว n มีค่าเป็นเท่าไหร่เราปลดล็อกแล้วเอา8ดันขึ้นไปเป็น8กำลัง2เท่ากับ64เอา4ดันขึ้นมาเป็น4กำลัง64เอา2ดันขึ้นมาอีกเป็นอะไรครับเป็น2กำลัง4 4กำลัง64 2กำลัง4มีค่าเป็นอะไร16 16ยกกำลัง64แต่16เนี่ยคืออะไรคือ4กำลัง2 n 2คูณ64ได้อะไรได้128คือนี่ผมพยายามทำให้เป็นตัวนี้ให้ได้128เนี่ยมันคือ2กำลังอะไร2กำลัง7ถูกไหมได้ตรงเป๊ะเลยมัน n ตอบอะไร n ตอบ7นั่นเองเรียบร้อยข้อ9ล็อก3ยกกำลังตัวนี้ฐาน9เท่ากับ x รับปลดล็อกดัน9ขึ้นไปเป็นฝั่งนี้เท่ากับ9กำลัง x ย้าย9เป็นฐาน3เป็น3กำลัง 2xฐานเท่ากันแล้วถูกไหมครับเราจับเลขกำลังเท่ากันเลยเป็น x กำลัง2บวก 3x ลบ30เท่ากับ 2x ย้าย 2x มาลบเป็น x กำลัง2ลบบวก 3x ลบ 2x ลบ30เท่ากับ0ตัวนี้ลบกันเหลืออะไรเหลือ x ก็ได้เป็น x กำลัง2บวก x ลบ30เท่ากับ0แยกเป็น2วงเล็บเป็น x บวก6คูณ x ลบ5เท่ากับ0เพราะนั้น x ตอบ5และลบ6ข้อถามว่าเป็นซับเซตข้อใดนี่ไงตอบข้อนี้เลยข้องต่อไปข้อนี้เขาให้หาสมการที่สอดคล้อง x ตัวนี้และ y ตัวนี้อ่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมหา x ก่อนจากตรงนี้ใช่ไหมครับนี่จากโจทย์หาค่า x เราทำการยุ9ให้เป็น3กำลัง2ก่อนฐานเดียวกันคูณกันเราจับเลขยกกำลังบวกกันเลยนี่ก็เป็น3ยกกำลัง 5x บวก 2x กำลัง2เท่ากับ3กำลัง3เสร็จแล้วฐานเท่ากันเราจับเลขยกกำลังเท่ากันเลยก็เป็นอะไรครับเป็น 2x กำลัง2บวก 5x เท่ากับ3ย้ายมาลบเป็น 2x กำลัง2บวก 5x ลบ3เท่ากับ0เสร็จแล้วมันเป็น3เทอมแยกเป็น2วงเล็บเป็นอะไรเป็น 2x ลบ 1 คูณกับ x บวก 3 เท่ากับ 0 x จะเท่ากับ 1 ส่วน 2 แล้วก็ลบ 3
แต่โจทย์เขาบอกว่าอะไร x เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกเพราะนั้นลบ3ใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ตอบแค่1ส่วน2นี่ค่ะ x ต่อไป y แยกเป็นล็อก3หาร2ล็อก2ล็อก5หารล็อก4ล็อก7หารล็อก6หารด้วยล็อก3หารล็อก4คูณกับล็อก5ฐาน6รวมกับล็อก7หารล็อก8เสร็จแล้วตรงนี้ตัวส่วนมันหารอยู่เรากลับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็นตัวเดิมเนี่ยแหละตัวเศษตัวเดิมคูณกับล็อก4ล็อก6ล็อก8ล็อก3ล็อก5ล็อก7แล้วตัดทอนกันตัดยังไงล็อก3ตัดล็อก3ตัดล็อก3ไปล็อก5ตัดล็อก5ล็อก7ตัดล็อก7ล็อก6ตัดล็อก6ล็อก4ตัดล็อก4เหลืออะไรครับเหลือล็อก8ฐาน2เหลืออะไรครับเหลือล็อก8กับล็อก2หารกันก็จะเหลืออะไรครับล็อก8หารด้วยล็อก2ถูกไหมครับที่ได้รวมล็อกเลยก็ยุบล็อกก็จะกลายเป็นล็อกของ8ฐาน2นั่นเองเราก็ทำใหม่ก็เป็นอะไรครับเป็นล็อก2กำลัง3ฐาน2ล็อก2ฐาน2มีค่าเป็น1เพราะนั้นตอบอะไรตอบ3เรียบร้อยแล้ว y มีค่าเป็น3ที่เราแทนค่าเลยข้อถามหาอะไร x ยกกำลัง y x ยกกำลัง y ก็จะมีค่าเท่ากับ x เราหามาตอนแรกคือ1ส่วน2 y เราหามาแล้วคืออะไรครับ3แทนค่าเป็น1ส่วน2ยกกำลัง3ก็ตอบเศษ1ส่วน8นั่นเองจบแล้วเรื่องสุดท้ายของล็อกคาริทึมครับสมการล็อกคาริทึมใช้กฎเดียวกับ expo เลยถ้าฐานมากกว่า1เวลาปลดล็อกแล้วเครื่องหมายเหมือนเดิมถ้าฐานน้อยกว่า1เวลาปลดล็อกแล้วเครื่องหมายเป็นตรงข้ามฟังแล้วงงอ่ะเดี๋ยวไม่รู้โจทย์กันเลยดีกว่าข้อ1ล็อก 2x ลบ 4 ฐาน 5น้อยกว่าล็อก x บวก 1 ฐาน 5สังเกตฐานเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้ฐานเนี่ยเรียกว่าฐาน5เนี่ยมากกว่า1มั้ย5มากกว่า1เพราะฉะนั้นเครื่องหมายเวลาปลดล็อกก็เป็นเครื่องหมายเดิมไม่เปลี่ยนจากน้อยกว่าก็จะเป็นน้อยกว่าเป็น 2x ลบ 4น้อยกว่า x บวก 1ก็แก้สมการปกติก็เป็น 2x ลบ x น้อยกว่า1บวก 4อันนี้ก็จะเป็น x น้อยกว่า5เพราะนั้นตอบลบอินฟินิตี้เปิด5ข้อ2มันเป็นฐานเลยครับเศษ1ส่วน2ถูกไหมเศษ1ส่วน2น้อยกว่า1น้อยกว่า1แสดงว่าเวลาปลดล็อกเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเป็นตรงข้ามจากน้อยกว่าจะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก3มากกว่าเท่ากับ 5x ลบ3ย้ายมาฝั่งนี้เพื่อให้เป็นสมการเป็น x กำลัง2ลบ 5x บวก3บวก3มากกว่าเท่ากับ0อันนี้บวกกันได้6ก็เป็น x กำลัง2ลบ 5x บวก6มากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับเสร็จแล้วเราแยกเป็นวงเล็บเป็น x ลบ3คูณ x ลบ2มากกว่าเท่ากับ0มัน x จะมากกว่าเท่ากับ2และ3เราเขียนเลข2เลข3ไว้ก่อนเสร็จแล้วปุ๊บมันมีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าจุดต้องเป็นจุดทึบเป็นจุด3กับจุด2จากนั้นเราเติมเครื่องหมายบวกลบบวกมันเครื่องหมายนะครับมากกว่าแสดงว่าอยู่ในช่วงบวกถูกไหมมากกว่าช่วงบวกช่วงบวกคือช่วงนี้เราเขียนเครื่องหมายตรงนี้ช่วงบวกคือช่วงนี้คือตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะครับลบอินฟินิตี้ปิด2ทำไมถึงปิดเพราะว่ามันทึบแล้วก็ปิด3ถูกไหมครับเปิดอินฟินิตี้เพราะมันไม่สิ้นสุดแค่นี้จบแล้วข้อนี้5ยกกำลังล็อกตรงนี้เท่าน้อยกว่า5ยกกำลังล็อกอันนี้มันเป็น expo ผสมล็อกขั้นแรกเราใช้กฎ expo ก่อน5เนี่ยมากกว่า1ใช่ไหมครับฐานมากกว่าฉะนั้นเครื่องหมายเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นล็อกของตัวนี้น้อยกว่าเท่ากับล็อกของตัวนี้เสร็จแล้วปลดล็อกมันเป็นฐานอะไรเนี่ยมันไม่เขียนไว้ฐาน10จริงไหมเนี่ยฐาน10ฐาน10ปั๊บ10เนี่ยมากกว่า1จริงไหมครับมากกว่า1ปุ๊บเครื่องหมายเวลาปลดล็อกเหมือนเดิมก็จะกลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ 2x บวก4ย้ายมาแก้สมการเป็น x กำลัง2บวก x ลบ 2x ลบ2ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ0ก็จะกลายเป็นอะไร x กำลัง2ลบ x ลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ย้ายเป็น2วงเล็บเป็นอะไรครับเป็น x ลบ3คูณ x บวก2น้อยกว่าเท่ากับ0x ก็จะน้อยกว่าเท่ากับลบ2และ3อันนี้คือลบ2และ3นะครับเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายเท่ากับก็เป็นเครื่องหมายทึบแล้วเติมเครื่องหมายบวกลบบวกน้อยกว่าเราก็เติมอยู่ในช่วงไหนครับน้อยกว่าเนี่ยช่วงลบช่วงนี้ถูกไหมเราก็เติมเชื่อมเครื่องหมายตรงนี้เลย
ก็จะตอบปิดลบ2ปิด3นั่นเองจบแล้วโอเคเนาะนี่ไงลองฝึกทำแบบหัดมากๆนะครับวันนี้เรื่องฟังก์ชัน explore นี่ใช่แล้วเราก็จะจบเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ